ีวีในประเทศไทยมาแล้วค่ะที่สุดของรายการเฟ้นหานักร้องที่ดีที่สุดในโลกกับความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่จากอเมริกาอังกฤษฮอลแลนด์เกาหลีรวมกว่า40ประเทศทั่วโลกซึ่งครั้งนี้เป็นการจับมือกันระหว่างบริษัท True Music กับพันธมิตรโต๊ะกลมทุ่มทุนกว่า180ล้านบาทนำเรียลลิตี้อินเตอร์รายการ The Voice เข้ามาในประเทศไทยโดยมีสุดยอด4คนเจนนิเฟอร์คิมโจอี้บอยก้องสารัตสแตมมาทำหน้าที่ค้นหานักร้องเสียงจริงตัวจริงของไทยจะเป็นใครไม่เคยทำงานกันเท่าไหร่คือตอนแรกก็มันเริ่มจากความชอบเราก็เป็นคนดูคนหนึ่งแล้วก็ชอบฟอร์แมตรายการมากนะครับแล้วก็พอหาคนที่มาร่วมกันทำแล้วเขาคิดว่าเข้าใจกันทำได้ดีแล้วก็ เจ้าของลายเส้นก็อนุญาตให้ทำแล้วก็ได้ช่อง3มาก็รู้สึกว่าครบอ่ะก็เหลือที่เราแล้วตอนนี้เราต้องทำรายการให้ดีแล้วก็เป็นความกดดันนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนไทยเรามักจะบอกว่าเอารายการดีๆมาจากต่างประเทศอย่าทำเสียของนะอะไรอย่างนี้ก็จะพูดกันก็เห็นในอินเทอร์เน็ตกันตลอดก็ตั้งใจจะทำรายการนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็คนไทยดูก็ดูอย่างมีความสุขที่สุดแต่ความรู้สึกพวกเราก็คือว่ามันเริ่มต้นก็แตกต่างมากแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็น Blind Audition กับ Battle ครับมันก็แตกต่างมากก็คือเราไม่ต้องสนใจว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาดีก็ไม่ได้เป็นไรนะแต่ว่าเราไม่เห็นนี่โค้ชก็ไม่มีใครเห็นเราจะไม่ให้เขาได้ดูก่อนเลยรอบคัดเลือกเป็นเขาเรียกว่า producer audition เนี่ยโค้ชจะไม่ได้เห็นเลยนะครับโค้ชจะไม่ได้ยินเสียงเขาตอนปลาย audition เท่านั้นช่วง battle ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่สนุกนะเราก็ไม่เคยมีแบบนี้ก็คือคนผู้แข่งขันในทีมเดียวกันโค้ชเลือกมาเป็นคู่นี้ต้องร้องเพลงเดียวกันเวลาเดียวกันเวทีก็จะเป็นคล้ายๆสนามมวยนะครับซึ่งเท่อะแล้วเวลาร้องเนี่ยต้องบอกว่ามันเชื่อเฉือนเพราะว่าเวลาร้องเพลงเดียวกันมันต้องร้องแบ่งท่อนกันร้องมันก็เหมือนกันช็อตต่อช็อตใครดีใครอยู่เรากำลังจะหาอยู่มันจะต้องเป็นนะครับแฟนๆจะได้ชมรายการ The Voice on Air ครั้งแรกเดือนกันยายนทางช่อง3นะครับตอนนี้เริ่มรับสมัครออนไลน์กันแล้วที่ thevoicethailand.com ถึง10มิถุนายนนี้นะครับ